นั้นก็จะทำให้เด็กมันเกิดความเคยชินว่าต้องทำเองเดี๋ยวแป๊บนึงกว่าจะยอมรับได้ก็นานเหมือนกันบางทีครูโจพาเด็กๆไปแต่งหน้าวางไว้เพราะถ้าที่อื่นเราไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเขาจ้างเขาจะจ้างเขาจะมีทีมยิ้มเลยค่ะนี่ยิ้มเลยลูกชู2นิ้วได้ลูกอย่าชู3มองๆตรงนี้นะตรงนี้นะบ้างคะเริ่มแต่งหน้ามาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นไหนคะชั้นป.4ค่ะเริ่มแต่งหน้าก็อยู่กับครูโจมาตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะว่าเป็นน้าหลานกันค่ะแล้วก็มีอะไรก็เข้าไปช่วยตลอดค่ะค่ะแล้วตอนนี้แต่งหน้าได้รายได้ยังไงบ้างคะตอนนี้ถ้าออกไปแต่งหน้าก็จะมีแค่มาช่วงนี้ช่วงโควิดก็จะแค่ขึ้นมาช่วยน้องเขาเพราะว่ามีงานแค่ที่โรงเรียนแล้วก็ข้างนอกก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยค่ะถ้าไปแต่งหน้าข้างนอกเนี่ยคิดยังไงคะบางทีหน้าก็อาจจะ300หรือ500แล้วแต่ครูโจจะให้ค่ะแล้วมีรายได้สูงสุดเนี่ยถ้าประมาณเท่าไหร่ต่อวันคะต่อวันก็น่าจะ300ถึง500ที่เคยได้เลยนะคะแล้วเอามาจุนเจือครอบครัวยังไงบ้างคะก็ให้คุณแม่ค่ะบางส่วนก็เก็บไว้จ่ายค่าขนมอะไรแบบนี้ค่ะค่ะคิดว่าอาชีพนี้ต่อไปเราจะมีการต่อยอดไปยังไงบ้างลูกมีค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเป็นความสามารถของเราที่เรามีด้วยโดยตรงค่ะภูมิใจไหมคะค่ะภูมิใจไหมลูกภูมิใจค่ะภูมิใจมากแต่งหน้านะครับสำหรับคนที่จะมาแต่งหน้าเป็นเริ่มตั้งแต่ว่าเด็กกลุ่มนั้นได้ออกงานออกการแสดงก็เริ่มตั้งแต่ป.4แต่จริงๆเด็กมาฝึกรำตั้งแต่ป.2แต่ถ้ามีงานของป.2น้องยังไม่รู้เรื่องพี่จะเป็นคนแต่งให้น้องก็จะมีเป็นเซตนะครับเซตป.2เซตป.3ป.4ป.5ป.6มัธยมเราก็จะแบ่งเป็นเซตแต่สำหรับเด็กที่แต่งเป็นอาชีพได้จริงๆก็คือน้องมัธยมเพราะว่าถ้าเราเอาน้องประถมไปความศรัทธาความเชื่อถือของลูกค้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่เชื่อถือฉะนั้นพอเราเอาเด็กมัธยมแล้วกลับไปปรับลุกใส่ชุดprivate แล้วมีผ้าเอี้ยมขึ้นมาแล้วก็ดูเป็นเด็กสาวขึ้นทำให้เขาศรัทธาตอนแรกๆเราไม่ได้การยอมรับเท่าที่ควรนะครับเวลาพานักเรียนไปแต่งเนี่ยแต่พอเขาเห็นฝีมือแล้วก็ด้วยความที่ชำนาญเพราะสังควิทย์จะออกงานบ่อยจะมีงานการแสดงไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดหรืองานต่างๆที่หน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้รับมอบหมายทำให้เด็กมีฝีมือในการพัฒนาในการแต่งหน้าได้ดียิ่งขึ้นครับ
ตอนนี้นักเรียนที่ออกแต่งหน้ามีทั้งหมดกี่คนนะคะออกแต่งหน้าจริงๆมีประมาณเกือบ10คนครับแต่ว่าช่วงโควิดที่จริงเด็กถ้าช่วงกีฬาหน้านี้นะครับเด็กจะต้องออกไปตามโรงเรียนต่างๆจะพาเด็กไปนะครับแต่เงินส่วนตรงนี้ครูโจไม่แตะก็คือใครแต่งหน้าได้ก็เอาไปนะครับเด็กก็จะมีเครื่องสำอางตัวเองบ้างเราอาจจะมีให้เด็กบ้างนะครับแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรายได้น้องเป็นไงบ้างคะรายได้ดีครับเพราะว่าเฉลี่ยนึงเรารับคนนึง300ต่อหน้านะครับเด็กอาจจะได้150ต่อคนหรือ200ถ้าเด็กไม่เอาเครื่องสำอางมาถ้าเอาเครื่องสำอางที่จัดสรรให้ก็จะหักในค่าเครื่องสำอางครับเด็กก็จะได้ถ้าแต่ง10คนก็ได้เป็นพันครับต่อวันนี้น้องจะได้งานสูงสุดต่อคนประมาณเท่าไหร่คะต่อวันก็คือประมาณว่าถ้าเกิดมีงานเราจะแบ่งเป็นเซตถ้าเราไปรับ30คนถ้าวันนี้เราพาเด็กไป4คนเด็กจะต้องแบ่งเป็นช่างทำผมนะครับช่างแต่งหน้าแล้วค่าเครื่องสำอางเด็กเฉลี่ยได้วันหนึ่งขั้นต่ำนะครับคือ500ครับต่อเดือนนี้น้องจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อคนได้คะต่อเดือนแล้วแต่งานครับถ้าเกิดว่ารับงานเยอะก็ได้ประมาณ 2-3,000 บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีงานเล็กๆน้อยๆก็ได้ประมาณ 500-1,000 แล้วแต่ช่วงเทศกาลแต่ถ้าเป็นหน้ากีฬาสีหน้าเทศกาลปีใหม่ก็จะได้เยอะหน่อยครับ